ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยขออภิปรายร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ครับขอภาพด้วยครับในปัจจุบันโรคนี้ได้ระบาดไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียง 4-5 เดือนมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดในโลกนี้ก็ประมาณ5,500,000คนมีผู้เสียชีวิต 347,872 รายนี่เป็นภาพของทั่วโลกซึ่งระบาดจากเอเชียไปยุโรปไปอเมริกาใต้เรียกว่าไปทั่วโลกเกือบ200ประเทศสำหรับประเทศไทยครับสำหรับประเทศไทยนั้นก็กราบเรียนว่าค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ดีครับที่ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพียง 3,054 คนเสียชีวิต57คนถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคจนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและจากประเทศต่างๆความสำเร็จของการควบคุมโรคโควิด-19ของประเทศไทยต้องขอชมเชยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นการที่จะช่วยกินร้อนช้อนกลางช้อนส่วนตัวล้างมือต่างๆถือว่าทั่วประเทศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นหัวใจของความสำเร็จในครั้งนี้อันที่สองต้องชมเชยบุคลากรด้านสาธารณสุขของไทยไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าที่บุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสม.ซึ่งมีอยู่ 1,500,000 คนทั่วประเทศทำงานหนักทำงานทุ่มเทเสียสละเป็นอย่างยิ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งแต่ละฝ่ายทุ่มเททำงานก็เป็นหัวใจอีกอันนึงที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จอันที่3ครับคือระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่เข้มแข็งมาเป็นระยะเวลานานแล้วเราเคยมีประสบการณ์เรื่องของการต่อสู้กับโรคซาโรคต่างๆมาโรคติดต่อต่างๆมามากมายแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถที่จะมีบริการครอบคลุมประชากรทั้งประเทศตั้งแต่ระดับครอบครัวซึ่งมีอสม.ดูแล1คนต่อประมาณ10ครอบครัวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆกระจายอยู่นี่คือหัวใจความสำเร็จที่ประเทศไทยเราได้รับจากการทุ่มเทจากการทำงานจากระบบการที่ดีของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามครับต้องกราบเรียนว่าความสำเร็จดังกล่าวนี้เราก็มองเห็นอยู่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเป็นความผิดพลาดของนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้ประเทศไทยของเราความจริงน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าประเทศไทยของเราควบคุมโรคได้ดีแต่มีความเสียหายในเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลปล่อยให้มีกิจกรรมเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อคือการปล่อยให้มีการชกมวยที่เวทีลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมนั่นคือจุดใหญ่ที่ทำให้เกิดการระบาดและกระจายออกไปทั่วประเทศเราปล่อยให้นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในประเทศไทยครับทำให้มีการนำเชื้อเข้ามาซึ่งจะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่นำเชื้อมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศหรือคนไทยที่เดินทางเข้ามาก็ตามรัฐบาลอาจจะละหลวมในช่วงแรกไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีการที่จะคัดกรองเป็นอย่างดีครับอันที่ต่อไปก็คือเรื่องของการปล่อยให้มีการขาดแคลนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าปิดปากผ้าแมสหรือชุด PPE ชุดป้องกันโรคต่างๆรวมถึงประชาชนเองก็หาซื้อยากนะครับอันที่เห็นอีกชัดเจนก็คือความผิดพลาดจากการที่รัฐบาลปล่อยให้โรคได้ลุกลามมีการระบาดกระจายออกไปจนต้องทำมาตรการที่รุนแรงคือมีการล็อกดาวน์ปิดกิจการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่ารัฐบาลปิดกิจการหรือว่ามีนโยบายที่ทำให้นโยบายต่างๆนี้นะครับก็ทำให้ของเราได้ทำโดยไม่มีมาตรการรองรับไม่มีบอกว่าถ้าปิดกิจการแล้วจะส่งคนออกไปหรืออย่างไรนะครับต่อไปครับพรรคเพื่อไทยได้เคยเสนอยุทธการ21วันสยบโควิดซึ่งเมื่อวันที่17มีนาคมช่วงนั้นก็เริ่มมีการติดเชื้อกระจายออกไปพรรคเพื่อไทยซึ่งมีประสบการณ์ในด้านนี้ได้เสนอโครงการไปว่ายุทธการ21วันสยบโควิดโดยมีวิธีปฏิบัติคือปิดไม่ให้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศเข้ามาและเปิดปฏิบัติการเข้าไปตรวจค้นหาคนที่ติดเชื้อในพื้นที่ในชุมชนเพื่อเอามาดำเนินการต่อคนที่ติดเชื้อถ้ามีอาการก็เอาเข้าโรงพยาบาลไม่มีอาการก็ไปกักกันนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเสนอไปเสียดายที่รัฐบาลไม่นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็หมายความว่าถ้าเราทำงานได้เร็วครับทำงานเร็วก็จะทำให้จบเร็วมีคนป่วยน้อยก็ตายน้อยโรงพยาบาลก็สามารถที่จะรับมือได้ไหวถ้าคนมากเกินไปเรารับไม่ไหวเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วครับกราบเรียนว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้กราบเรียนว่าผู้นำประเทศต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะแก้ปัญหาโดยถ่วงดุลระหว่างมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับมาตรการทางเศรษฐกิจถ้าเผื่อว่ามาตรการทางการแพทย์เข้มไปครับเศรษฐกิจก็ลำบากถ้าละหลวมเรื่องเศรษฐกิจทางการแพทย์ก็จะควบคุมโรคไม่ได้นะครับต่อไปเลยครับผมกราบเรียนว่าในเรื่องของการทำงานดังกล่าวนั้นรัฐบาลนะครับได้ออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทเรามองเห็นว่ารัฐบาลกู้เงินแต่ขาดยุทธศาสตร์ในการทำงานเห็นได้ว่ามีช่วงที่เริ่มมีพรก.ดังกล่าวก็เพิ่งจะมีการซักถามนะครับลายถามผู้บริหารต่างๆที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆว่าต้องการอะไรขาดอะไรซึ่งลักษณะแบบนี้จะทำให้เงินก้อนใหญ่กลายเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับเงินก้อนใหญ่กลายเป็นเบี้ยหัวแตกไม่มียุทธศาสตร์ของการใช้เงินตั้ง 45,000 ล้านบาทด้านสาธารณสุขควรจะทำงานแล้วมันจะต้องเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่าเอาเด่นทางด้านใดเด่นทางเรื่องของทำให้ประเทศไทยมีทางโรงพยาบาลด้านไหนเก่งหรือว่าจะเป็นแบบการที่จะควบคุมโรคต่างๆจะมีห้องติดเชื้อมีห้องที่ความดันลบจะมีการตรวจในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวมากต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ควรจะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะทำเป็นนโยบายครับท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนว่าในการที่เราจะทำเงินก้อนใหญ่ให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดก็ควรจะทำให้ประเทศไทยของเรามีภาพพจน์ลักษณะเหมือนว่าประเทศไทยเป็นเสมือนห้องปลอดเชื้อใครมาเมืองไทยจะไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อทำให้เมืองไทย
มีการวางระบบต่างๆติดเชื้อแล้วจะได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็อยากจะเข้ามาในประเทศไทยเพราะมาในประเทศไทยแล้วปลอดภัยคนที่นักเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นว่าคนมีเงินหรือคนอยากจะที่มาตั้งหลักแหล่งในบ้านเราก็อยากจะเข้ามาเพราะเข้ามาแล้วปลอดภัยหรือว่าคนที่เจ็บป่วยจะเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยก็จะได้รับการรักษาที่ดีเพราะการรักษาของประเทศไทยนั้นถือว่ามีคุณภาพและที่สำคัญก็คือคนไทยเป็นคนที่โอบอ้อมอารีครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เมดิคอนฮับของเราได้รับความนิยมครับก็คิดว่ารัฐบาลต้องคิดเรื่องนี้ครับเตรียมให้ประเทศไทยเตรียมให้งานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นพระเอกครับเรามีจุดเด่นเอางานด้านสาธารณสุขมาเป็นตัวดึงดูดส่งเสริมการท่องเที่ยวมาส่งเสริมการอุตสาหกรรมส่งเสริมเรื่องอาหารปลอดภัยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กราบเรียนว่าพรรคเพื่อไทยเราอยากจะให้รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อสร้างเอางานด้านสาธารณสุขเป็นตัวเหนี่ยวนำที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยครับที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนอันสำคัญที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือการที่รัฐบาลยังคงพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าควรปล่อยให้คนไทยทำมาหากินฟื้นฟูเศรษฐกิจถ้ายังคงในเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้คนไทยหรือว่าคนต่างชาติจะมองภาพพจน์ของประเทศไทยเป็นในลักษณะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อาศัยกันอย่างตามอัตภาพที่สมควรครับท่านประธานที่เคารพก็กราบเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ